สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เฮ้ยฝรั่งมันมาเที่ยวเมืองไทยมันเอาเงินมาเข้าเมืองไทยหรือมันมาทำมาหากินเมืองไทยใช้เมืองไทยเป็นแหล่งในการที่เลี้ยงชีพนะเอามูลนิธิบังหน้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ว่ามาทำปลางช้างมีช้างอยู่ตัวเดียวหรือเปล่านอกนั้นเช่ามาหมดหรือเปล่าไปอนุรักษ์ช้างหรือเอาช้างมาบังหน้าแล้วก็ขอรับบริจาคจากเศรษฐีในต่างประเทศหรือไม่นะครับนะพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและคนใต้เดินทางไปร่วมกันขับไล่ฝรั่งออกจากภูเก็ตในเวลา9โมงเช้าวันนี้นะสำนักข่าวต่างๆก็เริ่มรายงานแล้วนะครับกรณีที่มีฝรั่งคนหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่ไปเอ่ยชื่อเขานะครับได้กล่าวอ้างว่านะได้กล่าวอ้างว่าคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ26ปีไปนั่งอยู่ที่บันไดวิลล่าหรือบ้านพักตากอากาศบริเวณชายหาดที่จังหวัดภูเก็ตแล้วอ้างว่าเป็นการบุกรุกบ้านเขาหลังจากนั้นเขาก็เดินมาแล้วก็ใช้หน้าแข้งเตะเข้าบริเวณหลังของคุณหมอผู้หญิงทางด้านหลังนะอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็มีการเรียกตำรวจมาตำรวจก็พวกเดียวกับไอ้ฝรั่งนะครับแล้วก็ไปแนะนำให้คุณหมอขอโทษยอมรับผิดเพราะไปบุกรุกบ้านคนอื่นต้องติดคุกถึง4ปีส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายปรับก็จบแล้วนะครับพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับและยังมีคำพูดคำจาของฝรั่งและเมียคนไทยที่ด่าทอคุณหมอด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับนะครับฟักยูบ้างอะไรบ้างอีดอกบ้างอะไรบ้างนะก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจว่าเฮ้ยฝรั่งมันมาเที่ยวเมืองไทยมันเอาเงินมาเข้าเมืองไทยหรือมันมาทำมาหากินเมืองไทยใช้เมืองไทยเป็นแหล่งในการที่เลี้ยงชีพนะเอามูลนิธิบังหน้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ว่ามาทำปลางช้างมีช้างอยู่ตัวเดียวหรือเปล่านอกนั้นเช่ามาหมดหรือเปล่าไปอนุรักษ์ช้างหรือเอาช้างมาบังหน้าแล้วก็ขอรับบริจาคจากเศรษฐีในต่างประเทศหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งมาตรวจสอบอันดับแรกเลยครับกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องมูลนิธิก็ต้องเข้าไปดูซิว่าฝรั่งคนนี้มีการใช้มูลนิธิบังหน้าหรือไม่เงินบริจาคที่ได้มานะเอามาใช้ในการอนุรักษ์ช้างหรือว่าเอามาเช่าวิลล่าเดือนละล้านหรือเอามาเสวยสุขระหว่างผัวเมียหรือไม่อย่างไรกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นนายทะเบียนเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องมูลนิธิต่างๆเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับว่ามีการนำเงินบริจาคจากเศรษฐีเนี่ยในต่างประเทศที่เขารักช้างเนี่ยเอามาเช่ารีสอร์ทอยู่สบายเดือนละล้านนะใช้ชีวิตหรูหรากินวงกินวายหรือเปล่าถ้าเอาเงินที่เขาจ่ายให้มาดูแลช้างมาใช้จ่ายส่วนตัวมันก็เป็นการใช้เงินผิดประเภทก็ต้องยกเลิกมูลนิธิไปนะครับยกเลิกมูลนิธิไปเหมือนกับการยกเลิกสมาคมของพี่ศรีสุวรรณจำได้ไหมคล้ายๆยกเลิกไปถ้าทำผิดวัตถุประสงค์อันนี้เรื่องแรกกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าในอำเภอต้องเข้าไปจัดการอย่านั่งเป่าสากนะครับอย่าอยู่เฉยครับไปจัดการเลยครับนี่คือประเด็นแรกนะฮะผมเองเคยทำคดีเกี่ยวกับเรื่องปางช้างมาพบว่าปางช้างเหล่านี้รับเงินบริจาคจากต่างประเทศจำนวนมากรายได้ไม่ใช่มาจากการเข้าเยี่ยมชมนะครับรายได้มาจากเงินบริจาคเขาให้เงินมาเพื่อไปซื้ออาหารให้ช้างดูแลรักษาสุขภาพช้างสวัสดิการช้างไม่ใช่สวัสดิการตัวเองเพราะนั้นหน่วยงานแรกก็คือกระทรวงมหาดไทยต้องเข้ามาจัดการเรื่องมูลนิธิหน่วยงานที่2ตำรวจครับตำรวจนะครับต้องเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังนะครับว่านะมีการฟอกเงินไหมนะครับนะมีการทำธุรกิจผิดกฎหมายไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับมีใบอนุญาตทำงานไหมทำงานผิดประเภทไหมใครเป็นนายจ้างอะไรต่างๆอันนี้เป็นหน้าที่ก็มีการกระทำผิดที่เป็นการก่ออาชญากรรมไหมมีการบุกรุกไหมทำตัวกลางพกพาอาวุธปืนกลางอะไรไหมเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับต้องไปสืบสวนจับกุมหากพบการกระทำความผิดหน่วยงานที่3คือปปง
ไอ้นี่ก่อนนี่สรรพากรสรรพากรก็ต้องเข้าไปดูนะครับว่ามีการเสียภาษีไหมขนาดเช่าบ้านพักเดือนละล้านเนี่ยคุณจ่ายค่าเช่าเดือนละล้านปีละ12ล้านเนี่ยคุณต้องรายได้เท่าไหร่รายได้เดือนละ10ล้านหรือเปล่าเพราะว่าคุณจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละล้านนะเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยเสียภาษีไหมให้เช่าบ้านเดือนละล้านเจ้าของบ้านได้เสียภาษีหรือไม่อย่างไรนะครับเจ้าของบ้านเช่าเสียภาษีหรือไม่อย่างไรปล่อยเช่าบ้านเดือนละล้านนะเจ้าของบ้านให้เช่าเนี่ยมหาเศรษฐีในภูเก็ตหรือไทยเนี่ยคุณให้เช่าบ้านเนี่ยคุณเสียภาษีไหมสรรพากรต้องเข้าไปดูมีการทำพยานหลักฐานเท็จมีการทำงบการเงินเป็นเท็จไหมในบริษัทของฝรั่งต้องไปตรวจนะมันตรวจได้ไม่ยากครับยกเว้นว่ามีเจ้าที่สรรพากรหรือเจ้าที่รัฐบาลไปรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าใครเป็นผู้สอบบัญชีเรียกมาเลยครับนะทั้งคนให้เช่าบ้านทั้งฝรั่งก็ต้องตรวจสอบภาษีนะครับว่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหมโอ้โหคุณเช่าบ้านเดือนละล้านเนี่ยนะครับเนี่ยคุณต้องรวยมากนะหน่วยงานต่อไปปปง.ครับนะมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางเงินเงินทองต่างๆมาจากการช่อโกงประชาชนหรือไม่หรือทำผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าทำผิดกฎหมายนะหลอกลวงประชาชนเอาเงินบริจาคมาแล้วเอามาใช้ส่วนตัวโดยทุจริตปปง.ก็ต้องเข้าไปทำไมฮะนะฮะปปง.ก็ต้องทำไมฮะนะครับต้องไงครับปปง.ก็ต้องไปสืบทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีฟอกเงินนะครับตามกฎหมายมีโทษจำคุก10ปีและก็ยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดหน่วยงานต่อไปกรมที่ดินครับไปตรวจสอบที่ว่าวิลล่านี้นส.3หรือนส.3ก.หรือโฉนดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ากรมที่ดินนะครับไปตรวจสอบนะครับกรมที่ดินครับหากนิ่งเฉยหรือมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปนะ157มาตรา149โทษประหารชีวิตนะครับไปตรวจสอบนะกรมป่าไม้แล้วก็อะไรฮะกรมอุทยานแห่งชาตินะครับนะต้องเข้าไปตรวจหมดครับสปกทุกหน่วยงานต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเฮ้ยวิลล่าได้มาโดยชอบหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าไปดำเนินการนะฮะนะครับนอกนั้นก็ตำรวจในส่วนของตม.ตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งนี่เข้ามาเป็น10ปีแล้วเข้ามาได้อย่างไรมีการปลอมเอกสารไหมมีการแจ้งอะไรต่างๆถูกต้องไหมถิ่นที่อยู่ถูกต้องไหมอาชีพถูกต้องไหมนะครับต้องไปดูนะครับตม.นะครับว่าเขาจะเข้ามาอยู่ได้ยังไงได้รับอนุญาตทำงานหรือเปล่านะทำงานผิดประเภทไหมใครเป็นนายจ้างนะก็ต้องไปดำเนินการนะครับก็เป็นหน้าที่นะของตม.ตำรวจนะครับมีหน้าที่ไปตรวจตราตรวจสอบดูว่าคนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบนะไม่ใช่มีหน้าที่ไปตบทรัพย์นะนะครับนะเพราะฉะนั้นตม.ก็ต้องไปตรวจสอบไม่ใช่ไปตบทรัพย์นะฮะไปดูที่มีตม.คนไหนรับเงินรับทองจากฝรั่งไหมไปดูนะตำรวจท้องทุ่งท้องที่อะไรต่างๆนะครับต้องไปดูให้หมดนะครับนะนายอำเภอผู้ว่าถ้าพบว่าฝรั่งนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อประเทศเช่นเหยียดหยามคนไทยนะกลางขับรถชูนิ้วกลางเตะคนไทยพูดจาเหยียดหยามคนในประเทศสมควรจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ถ้าดูแล้วไม่สมควรตำรวจก็ต้องไปแจ้งผู้ว่าเขาต้องยกเลิกแจ้งยกเลิกการลงตราหรือที่เขาเรียกว่าวีซ่าและก็เนรเทศออกนอกประเทศไปอันนี้ก็คือขั้นตอนตามกฎหมายนะครับต้องไปตรวจสอบนะทนายความนักกฎหมายอะไรต่างๆที่อยู่เบื้องหลังฝรั่งมีไหมถ้ามีทนายความนักกฎหมายไปอยู่เบื้องหลังในการทำผิดกฎหมายสมมุตินะก็ต้องดำเนินการหมดเพราะว่าฝรั่งเหล่านี้ก็มักจะมีที่ปรึกษากฎหมายมีทนายความอะไรต่างๆนะเราก็ต้องดูว่ามีทนายความคนไหนไปอยู่เบื้องหลังการทำผิดกฎหมายอะไรต่างๆหรือไม่นะไปสนับสนุนการกระทำความผิดไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีนักกฎหมายทนายความบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เยอะในพัทยาในภูเก็ตในสมุยในอะไรต่างๆเมืองท่องเที่ยวก็ต้องตรวจสอบกันให้ครบทุกหน่วยนะฮะ
นะครับว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับนะก็เอากันให้หนักนะครับเอาให้หนักเลยนะครับนะตรวจสอบให้เต็มที่ใครจะมากลางในประเทศไทยเราไม่ได้อยากจะกระทืบก็กระทืบเลยไม่ได้นะ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 ไม่ใช่อยากกระทืบใครก็กระทืบนะแล้วก็ทั้งที่ตัวเองก็ลุกล้ำที่สาธารณะนะหาดสาธารณะไม่ใช่หาดส่วนตัวเป็นคนต่างด้าวมาอาศัยในประเทศไทยทำมาหากินต้องนึกถึงบุญคุณต้องเคารพให้เกียรติคนไทยไม่ใช่เข้ามาแล้วมากลางมาเตะคนไทยพูดจาเหยียดหยามเนี่ยต้องเอาหนักด่าเป็นคนพื้นเมืองอะไรเงี้ยไม่ได้คำพูดเนี่ยโลคอลไทยอะไรเงี้ยคำพูดเหยียดหยามเหล่านี้ไม่ควรพูดมันแสดงถึงว่าเป็นคนที่ดูถูกเหยียดหยามชนชาติไทยนะครับเพราะนั้น